ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เช้าวันที่30สิงหาคมนะก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวทาวเวอรฟรมมันนิดหนึ่งนะวันนี้คือวันศุกร์ถูกไหมครับเดี๋ยวทาวเวอรฟรมมันเนี่ยมนันก็จะไปเริ่มอีกทีหนึ่งเป็นอาทิตย์หน้าะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้น่าจะต้องคอนเฟิร์มปิดหรือว่าจะปิดยังไงเนาะของรายเดือนเดือนนี้นะครับราคาเนี่ยยังงืง่ายอยู่นะไม่รู้ว่าจะยังไงกันแน่พอมาดูวีคลี่เนี่ย เท่าทีาส่สังเกตเห็นนะก็คือเหมือนราคาเนี่ยมันอาจจะพยายามขึ้นต่อเพื่อทะลุข้างบนแล้วขึ้นหรืออาจจะทะลุข้างล่างก็ได้คือมันไม่ชัวร์นะเพราะราคาเนี่ยมันไซเว์บนนานมากและหลายวันมากนะครับที่อยู่ในกรอบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์นิดหนึ่งหลายวันมากนะครับที่มันอยู่ในกรอบนี้เพราะฉะนั้นเราแทบจะไม่รู้เลยว่ามันมีโอกาสที่มันจะไปทางไหนได้นะครับดูสี่ชั่วโมงก็ยังอยู่ในกรอบเนาะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะหาจังหวะเล่นนะอาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาติดแนวต้านตรงนี้แล้วค่อยเซลลงมาเนี่ยน่าจะมาถึง ข้างล่างประมาณโซนนี้แต่ผมว่าน่าจะเป็นท่าเล่นประมาณนั้นนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมรอให้ราคาเนี่ยมันขึ้นมาแตะประมาณโซนนี้แล้วผมจะทําการเข้าเซลล์ไว้นะครับรอแตะประมาณโซนนี้แล้วก็เราไปตั้งทีพี TP เนี่ยอาจจะเป็นข้างล่างนู่นเลยตรงโซนตรงนี้ได้เลยนะผมว่าไม่น่าเกลียดนะครับก็จะเป็นประวบมาขการที่ทางเฟรมมันต้องงานจะวิ่งลงต่อพอดีนะทางเฟรมวิกก็คงลงต่อพอดีเดลี่ก็คง น่าจะลงมาต่อนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเดี๋วดูของ USDT ด้วยเนาะ USDT นะครับราคาเงอง่าอยู่มันตอบไม่ชัดเจนเพราะมันปิดไม่สูงกว่าไส้ตรงนี้นะครับก็ยังไม่เล่นแล้วกันไม่รู้จะเล่นยังไงเหมือนกันเนาะปัจจุบันไม่น่ามีอะไรให้เล่นมากนะครับของทองคําน่าสนใจไหมเดี๋ยวขอดูดิดน๊นึงนะของทองคําผมมองว่ามันพยายามที่จะขึ้นต่อนะครับพยายามจะขึ้นต่อเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะบายเนะี่ยผมว่าายทขย้างบนตรงเนี้ยเล่นได้เมื่อมันท 32, นะลุ2532เนาะจะเป็นจุดที่ ผมตั้ง TP ไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตั้ง TP พีถึงเท่าที่ตั้ง buy stop ไว้เลยโซนนี้นะครับก็อาจจะเล่นเลยเนาะเผื่อ stop loss หน่อยไกลๆนะครับประมาณสักโซนนี้ก็ได้ไม่น่าเกลียดนะก็เผื่อๆไว้จริงๆกับสต o อปลอสเราแค่ประมาณในโซนนี้แหละสถานะผมว่า buy เหนือโซนเนี่ยจังหวะที่มันเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยใช้ได้นะครับของ GU บ้านเนาะจียูท่าเฟรมเดย์ตอบไม่ได้นะครับ time frame day ตอบไม่ได้นะท่าเฟรมสี่ชั่วโมงตอบไม่ได้หนึ่งชั่วโมง ดูทรงเหมือนว่าการจะขึ้นต่อนะครับน่าจะขึ้นมาทุตรงนี้แล้วขึ้นต่อไปถึงข้างบนนู่นได้เลยนะเพราะ,ะนั้นผมมองว่า GJ วันนี้ GU นะน่าจะมีการวิ่งขึ้นสมไปฟังนะครับ GJ ผมจะมองว่ามันขึ้นมาแตะตรงนี้แล้วลงนะของทองคำผมจะรอว่ามันทะลุข้างบนนี้แล้วขึ้นต่อนะครับของคู่งอื่นก็ตามในทนนี่อธิบายไปเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ